Born of Disorder ให้ตายเออจะกอดเอสแน่นๆวันนายไม่มีใครที่เกิดมาผิดหรอกนะจ๊ะทุกคนเกิดมาล้นมีผลติดตัวมีความสำคัญทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่มีใครที่เกิดมาไร้ค่านะทุกคนต้องมีความสำคัญกับคนรอบตัวหรือใครสักคนบ้างแหละคานารีคิมก็เป็น BD หรือ Born of This Order ก็คือในตระกูลของคิมก็คือมาคิมเป็นฆาตกรหรือเป็นอาชญากรก็เลยต้องรับผิดชอบสิ่งนี้มาด้วยความจำเป็นอย่างด้วยไม่ได้จำเป็นนะครับเรียกว่าอะไรวะเป็น Inherit Sin เนี่ยเป็นบาปที่สืบทอดกันมานะนะนะใครคนซึ่งเคยเห็นเขามาก่อนสักแห่งหนึ่งอ่ะฉันเชื่อว่าใช่ในทีวีไงเขาคือผู้สื่อวิญญาณเหรอเฮ้ยโพธาตัวเอกในละครตัวชูโรงผู้สนับสนุนผู้ประพันธ์ตัวเอกพระเอกของโชว์ที่ฉันชอบสัมออนเดียวเนี่ยสัมออนสัมออนบีสัมออน What the เฮ้ยนี่คือรายการทีวีโชว์สัมออนเริ่มขึ้นแล้วฮะออดเอารูปภาพฮะสัมออนเป็นจิตแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความทรงจำของมนุษยชาติมนุษย์เฉยดังนั้นแล้วคนเลวก็เลยลักพาตัวเขาแล้วก็ทำร้ายสัมออนและเขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายฉันคิดว่าตอนเนี้ยเขาถูกเหอเขาถูกปืนเล็งอยู่ฮะคืออันนี้เป็นทีวีโชว์เหรอเออที่แล้วหลังจากนั้นสัมออนก็ได้ความทรงจำกลับมาหลังจากที่มีคนโทรฮะเอ้าคือคนที่โทรมาเป็นบีดีโทรมาและบีดีเป็นคนเล่าเรื่องบีดีโทรมาแล้วสัมออนก็การเป็นคนที่จำได้เองเฮ้แล้วสัมออนจำไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพิ่งจำได้ว่าเป็นรับผิดตัวมาแล้วเป็นโชว์ทีวีแล้วก็แล้วยังไงวะเนี่ยตั้งแต่ฉันเป็นเด็กฉันชอบโชว์นี้มากฉันต้องการให้เขาฉันอยากจะเป็นอย่างเขาสักวันนึงอ่ะฉันคิดอย่างนั้นตอนที่ฉันได้ชมรายการเนี้ยจริงๆแล้วคุณหมอฉันยังไม่ถามชื่อคุณเลยใช่ปะฮะคุณชื่ออะไรคุณหมอสัมออนไม่ได้ชื่อสัมออนหรอจ๊ะแปลกมากเลยฮะทีวีโชว์เหรอนั่นหมายความว่าไงอ่ะเธอหมายความว่าไงอ่ะโอ้ฉันคิดว่านี่พอแล้วนะเธอบอกว่าเธออยากเป็นเหมือนสัมออนใช่ไหมแล้ว so you often would often play the role of สัมออนmimicking the show นายเป็นเหมือนสัมออนนายก็เลยเล่นเป็นสัมออนในโชว์นี้ใช่ไหมฮะเซ็นทรัลนิวในข่าวกลางศูนย์กลางศูนย์ข่าวกลางที่สัมออนเขียนคอลัมน์อยู่มี daily just a fed copy of มี copy ของข่าวของสไลด์ด้วยฮะเขาว่าไงอ่ะที่ไม่มี word processor มีแค่กระเป๋าเดินทางบนโต๊ะของเขาฮะของเริ่มเปลี่ยนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แล้วก็เปิดกระเป๋าออกมาฮะตู้ว่างเปล่าหนังสือมีน้อยมากโอ้ยเฮ้ยมีรูบนพื้นแล้วก็ที่มีกระดานบังอยู่เอ้ยเหยียดเขยกันแล้วขึ้นเนี่ยมีรูบนกำแพงที่ไม่ใช่รูของปืนกระสุนปืนแต่เป็นรอยเฉยๆอะไรเนี่ยมีรอยเพนติ้งที่แย่ๆรูปภาพเน่าๆแย่ๆโต๊ะของสัมออนก็เปลี่ยนแปลงไปเอ้ากลางโต๊ะไม้อะไรเนี่ยโทรศัพท์กลายเป็นแค่ของเล่นฮะ Pick up the receiver and you only hear ตอนนี้รับโทรศัพท์เธอได้ยินแค่เสียงที่ไม่มีใครตอบกลับมาพอจะยังจะสัมออนนายมาที่นี่เพื่อที่จะปกป้องเธอจากการถูกวิญญาณตามล่า
แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการจริงๆหรอกนะจ๊ะตอนเนี้ยถึงเวลาที่เธอต้องตื่นแล้วนะจ๊ะตอนเนี้ย she should have a heart capable of handling เธอต้องพบกับความเป็นจริงสมองเงือบนั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย1ปีกับ3เดือนแล้วล่ะฮะเข้าใจแล้วมันนานมากเลยยังไงวะเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมกลายเป็น BD โอ้ยังไงเลสเวียดกูว่าแล้วเดี๋ยวมันจบก่อนนะจ๊ะจำได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นอ่ะจำได้หรือเปล่าสำออนจำตัวเองได้หรือเปล่าลองคิดด้วยตัวเองสิฉันมั่นใจว่าเธอนึกออกนะจ๊ะเดี๋ยวนะสำออนซีนสุดท้ายพาเลตฮะใครเป็นคนเรียกฉันจากในความฝันของฉันมันไม่ใช่แค่เสียงที่ฉันได้ยินมาก่อนฉันไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันโนสตาจิกกูจะขอนะขอร้องอ่ะเกมนี้ขอให้มีสาระนะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาเรื่องล้อเล่นกันนะขอร้องอ่ะจริงๆนะคุณคิดอยากให้ฉันรู้สึกว่าฉันคุ้นเคยอ่ะรู้สึกคุ้นเคยจังเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกเหมือนไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่ความฝันนะฉันก็เลยตื่นขึ้นมาโอ้บนพื้นอ่ะมีรอยเลือดอยู่มีมีดตกอยู่บนพื้นฉันจำได้ฉันจำบางอย่างได้ฉันได้ยินเสียงของวิทยุก่อนที่ฉันจะเข้านอนมันบอกว่าฆาตกรหลบหนีถูกซ่อนอยู่ได้หลบซ่อนอยู่แถวนี้แล้วจะบอกนะว่าเลือดนี้มันของเขาอ่ะแล้วถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ต้องมีฆาตกรอยู่ในบ้านนี้สิฉันก็เลยวิ่งไปที่ทางเดินด้วยมีดจากเออเนสเดี๋ยวคนที่ถือมีดคือเซเลน่าเองเหรอเอ้ยคนคานารีเหรอเองเหรอถือมีดไปที่ทางเดินมีมีดอยู่ตามทางเดินเลยมีอยู่วันหนึ่งบนกำแพงเป็นรอยนิ้วมือเป็นมือทั้งฝ่ามือเลยนี่เป็นมือของฆาตกรนี่เป็นรอยนี่เป็นเรื่องของฆาตกรเหรอบางทีก็อาจจะมีบาดเจ็บก็ได้นะฉันเตรียมพร้อมแต่ตัวเองเพื่อที่จะไปเข้าห้องสุดที่อยู่สุดทางเดินห้องสมุดที่มันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกับศพหนึ่งศพมีรอยเลือดอยู่ที่ลูกบิดประตูฆาตกรอยู่ข้างในแปลกมากฉันไม่กลัวเลยมันกับเสียงที่อยู่ในหัวของฉันรู้สึกได้ว่ามันคุ้นมากใครวะมีใครเป็นคนสลัมโอเวอร์อยู่ในความมืดฉันคูดเทลเดเวอร์คอเวอร์อินบัตแอนฉันเห็นว่าเขาไม่หายใจแล้วก็ปกคลุมไปด้วยเลือดท่วมตัวแต่ฉันรู้สึกว่าฉันเคยเห็นใบหน้านั้นมาก่อนฉันไม่ได้คิดไปเองด้วยนะฉันรู้จากเขาฉันเลยไปดูใกล้ๆเขาหน่อยใครวะใช่นั่นไงฉันพูดว่าพ่อฉันพูดว่าพ่อเฮ้ยนั่นคือผู้หญิงออกไปห่างๆนะฟังไม่ได้ยินจะพูดยังไงออกไปนะอีนี่ใช่เรโทรเวกเตอร์วะกลับไปที่ห้องของเธอฉันมีเสียงไซเรนข้างนอกฉันเป็นคนโทรเรียกตำรวจมาที่นี่ฉันได้ยินจากข้างนอกฉันได้ยินพวกเขาคุยกันอยู่เขาถูกยิงระหว่างที่หนีจากคุกมาทำไมมาที่ทำไมเหรอมาฆ่าเธอกันหรือ
ใช่นี่คือคำตอบเลยล่ะที่ฉันมาที่นี่ถ้าเกิดอาชญากรรมสืบทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานแล้วก็ I want to sever that connecting ฉันก็คงเป็นเหมือนกันด้วยแหละอยากจะไปทำกันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนี่นาตอนเนี้ย What I need to leave herฉันต้องการจะปล่อยเธอไปไม่ What we need to leave our daughter พวกเราอยากจะปล่อยลูกสาวของเราไปเหรอฉันได้ยินเสียงรถเบรกและประตูก็ปิดเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเออบีดีคนถือมีดนี่นาถือคนถือมีดเองมันก็มีลายมือของบีดีไม่น่าถึงมีคนมาถามเรื่องนี้บอกว่ามาต่อกันนะครับวิเคราะห์กันต่อพวกเขามาเข้ามาจากนอกบ้านฉันก็ขังตัวเองไว้ในห้องของฉันไม่สนใจไม่สนใจทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจำที่ฉันหายไปของฉันน่ะฉันมีชีวิตอย่างปกติเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปอ๋อคือเหมือนว่าตอนแรกอ่ะผมเดานะพวกผมว่ามันชัดเจนอยู่ว่ามาขิดเค็มก็ไปฆ่าเผาแล้วก็หนีจากที่บ้านตัวเองตอนแรกอ่ะแต่ว่าคือคิดว่าเหมือนว่าจะจัดการบาปของตัวเองให้หมดอ่ะให้ไม่มีใครสืบทอดไปได้แต่ดันปล่อยคานารีไว้คานารีเลยรอดแล้วมาที่ซีบับก็คือที่นี่แล้วคือเหมือนว่าไอ้มาคิดที่อยู่ในศาลเอ้ยที่อยู่ในคุกอ่ะก็หนีออกมาเพื่อที่จะมาฆ่าคานารีอีกทีนึงเพื่อที่จะจบสายเลือดที่สืบทอดของบ่าวนี้ซะแต่เธอก็พูดกับฉันอย่างนึงว่าบางทีพระจันทร์ก็อาจจะเป็นบางทีก็อาจจะเป็นพระที่ได้สักวันนึงหรือจะเป็นดาวได้สักวันนึงฉันก็เลยเปิดประตูไปฉันจะรับความจริงซะฉันบอกเธอแล้วไงให้กลับไปที่ห้องไม่อย่างนี้ไม่ถูกต้องฉันต้องการอ่ะที่ฉันต้องการจริงๆอ่ะเฮ้ยอะไรวะฮะทำอะไรวะฮะเด็กยังรอดอยู่เหรอเอาล่ะเธอต้องจัดการนะเป็นความผิดของพ่อแม่ใช่ไหมล่ะฉันพูดผิดหรือเปล่าแผนการต้องสำเร็จนะแต่ก็มีข้อยกเว้นใช่ไหมล่ะที่เราเห็นตอนเนี้ยนายบอกว่าสามารถที่จะใช้ยาเพื่อที่จะลบความทุกข์จำได้เพื่อที่จะทำให้การมีชีวิตใหม่ให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเธอบอกว่าแต่ไหนเธอ ไม่รู้ว่าเป็นเพศไหนนะน่าจะเอเจิ้งแมนผมเดาว่าเอเจิ้งแมนคุยกับวูแมนเมื่อกี้นี้อยู่วูแมนก็คือเรโทรเวสเตอร์ที่พาบีดีหรือพาแคนารีคิมมาที่นี่เพื่อที่จะลบความทรงจำของเขาไปด้วยยานะเธอบอกว่าแผนนี้จะจัดการรักษาคนทั้งโลกที่เกิดมาเป็นมีความผิดได้ไอ้คือ born to disorder ได้ก็คือที่มี criminal birth secondary criminal ที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับ ไม่รู้จะเข้าใจป่ะนะ พยายามอยู่นะยากอยู่อธิบายยากอยู่มากเลยแต่สุดท้ายแล้วเหมือนว่า BD ก็ยังคงเป็น BD อยู่เหมือนเดิมแม้จะใช้ยาแล้วก็ตามก็ยังมีคนที่ดึงกูเบื่อคาสปาร์กี้นี่จริงๆเลยดึงคนทรงจำกลับมาได้ดีนั่นหมายความว่าระบบ headroom for improvement ยังมีที่ว่างสำหรับการทำอย่างนี้อยู่จะเอาไงดีล่ะฉันเป็นหัวหน้าเธอนะกล้าดียังไงรู้หรือเปล่านายทำเธอจะทำอะไรของเธอเฮ้ยนี่ไง
วูแมนก็คืออีเลสิวเอ็ดนั่นแหละคือวูแมนแล้ววูแมนก็คือเวกเตอร์เลโทเวกเตอร์ซึ่งเป็นคนวงการทั้งหมดเพื่อที่จะลบความทรงจำของอีนี่ไปแต่ทำไมมันมาดึงกลับขึ้นมาวะแล้วมันเกี่ยวกับสำออนวะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับในการทีวีวะ มึงตรงนี้แหละเดี๋ยวนะไทส์ THRICE 3ครั้ง3คราว3เท่าอย่างสุดขีดannual income ผ่านมา3รอบแล้วเลยยังไงวะ annual คือประจำ3ปีผ่านไปเลยงงฮะ that was the bounty มีโอ้โห bounty เลยเหรอเป็นแบบว่าละเป็นมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรหมายจับเลยเหรอวะยังไงเป็น wanted อย่างนั้นน่ะมีเข้าหัวเฮ้แล้วตอนนี้พวกเขาก็จับได้แล้วเอาล่ะเอาไงดีล่ะจะเปลี่ยนฉันได้เป็นตำรวจหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเห็นบอกแล้วว่าอีนี่เปลี่ยนทุกอย่างได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันแปลกนะว้าวตื่นตาด้วยพี่ตาด้วยวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปสิแม่ทำนี้ตลอดไม่ใช่เหรอฮะนี่แม่เหรอเฮเลน่าครีมยังไม่ตายไหมเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้เลยแล้วโทเวเซอร์คือใครนี่คืออุ้ยเอาล่ะไปกันเถอะความจริงเริ่มขึ้นแล้วสมองอีกได้แล้วเดี๋ยวกันจะขึ้นกันแน่งงมาแล้วฉันเขียนความทรงจำที่ memory can be defined เดี๋ยวบอกนะว่าทุกอย่างคือเรื่องที่ซับออนเขียนขึ้นมาท่านเขียนท่านเขียนว่านะเส้นผมเข้าปากฉันเขียนว่าความทรงจำสามารถที่จะดีฟายเส้นมุนกับเรื่องนี้แล้วพาเลตจานสีจะดีฟายให้ความจังหวะความของความทรงจำได้ในทางชีววิทยานะก็Only keep allow because they may someday serve ก็คือเก็บมันไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้ใช้มันสิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้ก็คือความทรงจำมากมายที่เธอไม่อยากจะเรียกคืนกลับไปมันจะแปลกดูหน่อยสักหน่อยนะแต่ว่าเธอคุณเคยวาดภาพสักภาพนึงหรือเปล่าล่ะลงสีสักภาพนึงหรือเปล่าเพนคือวาดภาพลงสีเอาล่ะตอนนี้ฉันได้วาดภาพลงสีมา8ภาพแล้วเธอก็พบสีที่เธอชอบอ่ะแล้วตอนนี้ก็มีอยู่สีมีอยู่8สีบนตาสีของเธอแดงน้ำเงินเขียว not a single useless color ไม่ได้สีที่ไร้ค่าทุกสีจะเป็นต้องใช้หมดเลยฉันหมายความว่าก็นะจริงๆแล้วบางทีสักวันหนึ่ง I will again be needed ฉันอาจจะมีใครต้องการก็ได้In preparation for them, I will store away any memory she unconscious discussed for she may need them. ฉันจะเรียกเหมือนกับขโมยหรือเรียกคืนความจำให้กับเธอถ้าเธอต้องการอ่ะแต่ก็มาเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการและโปรดถึงเวลานั้นน่ะก็อย่าลืมฉันนะเขียนโดย Some on S B Some on จบสรุปว่าคือทุกอย่างเป็นเรื่องแต่งของมี Some on ได้มั้ยใช่หรือไม่พาเลตก็คือการสีครับสรุปว่าคือทุกสีผสมกันเป็นภาพได้ต้องใช้ทุกสีเลยนะสีไม่ใช่ว่าใช้สีเดียวถึงจะสั่นเกมสั่นภาพได้
เหมือนกับความทรงจำใช่ไหมที่ยังไงวะไม่รู้แล้วคุณตอบอย่างนี้เหรอจ๊ะเงิบแป๊บเข้าใจได้นะเกมก็เรื่องก็ผมเข้าใจเกือบหมดแล้วแต่ก็นิดนึงนะครับนิดนึงเป็นเงิบอยู่ว่าเงิบจริงอะไรจริงฟินมากขึ้นฟินเมื่อกี้ฟินมากค่ะพาเลตตายเหรออันนี้นี่มันค้างใช่ไหมจบแล้วจบบริบูรณ์ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมสัมออนสัมออสนุกมากออนก็โอเคสับพาเลตทั้งหมดที่ผ่านมาคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคิดกลัวท่านก็ต้องขอจบแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าคุณชาติองค์การเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงือบอกเกมนี้เงือบจริงๆเลยวันนี้ก็โอเคลาก่อนสวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย